ริมาณฮอร์โมนนะครับก็ต้องส่งฮอร์โมนแน่นไปทำเป็นแล้วนะครับที่มีการตรวจพิสูจน์นะครับอย่างที่ท่านนางสรอผู้ทำเทียนรับส่งมาเนี่ยฮอร์โมนมันไม่ได้เป็นเนื้อเดียวกันสำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชนค่ะได้ออกมาเตือนภัยสำหรับผู้ประกอบการร้านทองนะคะและก็ประชาชนทั่วไปด้วยนะคะหลังจากมีเหตุคนร้ายนำทองคำแท่งปลอมแปลงจำนวนหนึ่งมาขายให้กับผู้ประกอบการร้านทองแห่งหนึ่งในพื้นที่กทม.โดยมีการนำโลหะอื่นมาเจือปนกับโลหะทองคำทำให้ทองคำมีลักษณะเหมือนทองคำแท้แต่มีน้ำหนักและมูลค่าต่ำกว่าทองคำแท้ค่ะผลการตรวจพิสูจน์ของกลุ่มงานตรวจทางเคมีฟิสิกส์กองพิสูจน์หลักฐานกลางนะคะก็พบว่าโลหะที่คนร้ายใช้นะคะเป็นโลหะที่ใช้ผสมกับโลหะทองคำนั้นเป็นธาตุโลหะรีเนียมและทังสเตนซึ่งไม่สามารถใช้เทคนิคพื้นฐานเช่นการหยดกรดเผาไหม้หรือใช้เครื่องมือเอ็กซเรย์ขนาดเล็กในการตรวจวิเคราะห์เจอจึงจำเป็นต้องใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูงนะคะในการตรวจพิสูจน์ซึ่งปัจจุบันค่ะผู้ประกอบการรายย่อยส่วนใหญ่นะคะไม่มีเครื่องมือดังกล่าวค่ะเนื่องด้วยราคาแพงส่วนร้านที่มีเครื่องเอ็กซเรย์ XRF แล้วนะคะแต่ยังไม่ได้ปรับค่าให้ตรวจธาตุโลหะรีเนียมและทังสเตนก็ไม่สามารถตรวจพิสูจน์ได้เช่นกันนะคะฉะนั้นขอให้ผู้ประกอบการที่มีเครื่องมือดังกล่าวปรับการตั้งค่าใหม่ค่ะเพื่อที่จะรองรับกับกลยุทธ์ของมิจฉาชีพที่เปลี่ยนไปทั้งนี้นะคะสำหรับงานพิสูจน์หลักฐานสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะจะสามารถตรวจสอบทองคำของเอกชนได้ต่อเมื่อวัตถุพยานชิ้นนั้นเป็นคดีความทางอาญาหรือเป็นคดีทางแพ่งที่ศาลสั่งให้มีการตรวจสอบแล้วเท่านั้นค่ะพร้อมทั้งขอเตือนประชาชนด้วยนะคะว่าขณะนี้มูลค่าทองคำราคาสูงต่อเนื่องนะคะถ้าหากต้องการหรือจะไปซื้อนั้นก็ต้องเลือกร้านที่มีชื่อเสียงแล้วก็มีมาตรฐานเชื่อถือได้ค่ะ